ใช่ค่ะอีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันหน่อยค่ะจะเริ่มต้นทำความฝันให้เป็นจริงสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงกันก่อนนะคะบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับก็เป็นภาวะที่ทรมานแล้วนะคะแต่ถ้าอีกด้านนึงเลยค่ะคุณผู้ชมคะง่วงตลอดเวลาง่วงแล้วหลับตลอดเวลาจนร่างกายได้รับผลกระทบนะคะโรคนี้มีชื่อเรียกด้วยค่ะชื่อว่าโรคลมหลับคือบางทีเราง่วงตลอดเวลาร่างกายก็ไม่สดชื่นบางครั้งเคี้ยวข้าวอยู่เรียนอยู่ปรากฏว่าหลับค่ะแน่นอนว่ากระทบหลับเดี๋ยวนั้นเลยหลับเลยใช่ค่ะมีผู้ป่วยโรคนี้รายหนึ่งนะคะบอกว่าชีวิตได้รับผลกระทบหนักจริงๆสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันแก้ไขมีไหมติดตามพร้อมๆกันจากรายงานค่ะหลับที่โรงเรียนบ่อยค่ะแล้วก็คุณครูก็จะถามคุณแม่ตั้งแต่ตอนประถมแล้วว่าลูกนอนดึกหรออะไรอย่างนี้แต่ว่าหมาก็จะคิดว่าลูกขี้เศร้าเฉยๆเคยลองนอน20ชั่วโมงตื่นมาก็ยังง่วงเหมือนเดิมก็ส่งผลต่อการเรียนค่ะแล้วก็เรื่องการขับรถเพราะว่าจะขับรถไม่ได้อีกแล้วผู้ป่วยโรคลมหลับได้บอกเล่าถึงอาการของโรคนี้ซึ่งเธอบอกว่าในตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคแค่รู้สึกว่าตนเองอาจจะเป็นเพียงคนขี้เศร้าโดยเธอมักรู้สึกง่วงหลายครั้งต่อวันเมื่อง่วงแล้วจะหลับโดยไม่รู้ตัวแม้จะอยู่ระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นขณะเคี้ยวอาหารเรียนหนังสือโรคลมหลับเป็นโรคเกี่ยวกับการนอนหลับที่มีอาการง่วงนอนตลอดเวลาและหลับในช่วงเวลาต่างๆอย่างผิดปกติในบางครั้งอาจมีอาการคล้ายหลับคือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงคอตกขณะที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงผู้ป่วยมักมีอาการง่วงนอนตลอดเวลาและไม่ว่าจะนอนเท่าใดก็รู้สึกง่วงหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมคุณภาพชีวิตจะแย่ลงอย่างมากอาจเกิดการหลับในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมและอันตรายได้เช่นขับรถหรือขณะกำลังผ่าตัดผู้ป่วยขณะที่สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัดโรคนี้มีความผิดปกติที่สมองการควบคุมการหลับและตื่นโดยมีการหลับแทรกเข้ามาในขณะที่ยังตื่นอยู่คือก็สามารถจะหลับได้ขณะที่เขาตักอาหารใส่ปากหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับแล้วพอเขางีบหลับไปสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาอีก 1-2 ชั่วโมงเขาก็จะง่วงอีกแล้วนะเพราะวันหนึ่งเขาจะต้องงีบหลับถึง 3-4 ครั้งอันตรายเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเขาหลับขณะที่เขาทำอะไรอยู่แต่ถ้าเขากำลังขับรถอยู่อันนี้ก็เป็นอันตรายแต่ตัวเขาเองกับคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับหรือว่าทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยเขาไม่สามารถจะควบคุมการหลับได้ก็หลับไปเองนะแล้วไปทำงานเครื่องจักรนิ้วอาจจะด้วนไปมือจะขาดไปอันนี้เป็นอันตรายหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้แพทย์อาจแนะนำให้เข้าพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์การนอนหลับอย่างละเอียดโรคลมหลับไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมไม่ให้รุนแรงได้และทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยการใช้ยาหรือปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมพันธ์พิไลปุกหุดสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ